เอาละค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Roblox นะคะวันนี้เราอยู่กันในโหมดที่มีชื่อว่า Work at the Pizza Place นั่นเองพอเข้าเกมครั้งแรกนะก็จะมีให้เลือกแบบนี้เลยแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงสำหรับคนที่อยากเล่นนะคือมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะทูทอเรียลให้เราแต่นี้ลิสเคยเข้ามาแล้วมันก็จะง่ายๆนะต่อมาก็เราก็จะเลือกแผนกได้หลายแผนกนะคะแผนกแรกก็คือแคชเชียร์นั่นเองแคชเชียร์ก็อย่างที่เรารู้จักกันนะต่อมาเป็นคุกพ่อครัวแม่ครัวคือทำพิซซ่าต่อมาเป็นพิซซ่าบ็อกเซอร์นะคะพิซซ่ากางเกงในทุยไม่ใช่นะคะพิซซ่าบ็อกเซอร์นี่คือคนใส่กล่องนะคนเอาพิซซ่าใส่กล่องต่อมาเป็นเดลิเวอรี่ค่ะแล้วต่อไปก็จะเป็นซัพพลายเออร์ก็คือคนที่มีหน้าที่แบบเอาวัตถุดิบต่างๆที่เราทำพิซซ่านะไปส่งที่โรงงานพิซซ่าของเรานั่นเองแต่ยังไม่หมดแค่นั้นค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีโฮมเราสามารถเริ่มต้นได้ที่โฮมก็คือเข้าเกมมาเนี่ยทุกคนจะมีบ้านอยู่ละจุดประสงค์ของเกมนี้ก็คือเราทำงานเนี่ยเราก็จะได้เงินมาแต่งตัวแล้วก็มาแต่งบ้านของเราบลาบลาพอมีบ้านเราก็จะแบบสร้างปาร์ตี้กันนะแต่วันนี้เราจะเล่นแคชเชียร์เป็นอาชีพแรกนะจ๊ะแล้วมันเริ่มกันเลยเข้าเกมมาก็จะมีนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเคาน์เตอร์เหรอเอ้ยอ๋อนี่เช็คอินรายวันก็จะมีเงินให้เราวันละ200เริ่มต้นทุกวันอันนี้เรียกเคาน์เตอร์คือกดเมนูนี่ลูกค้ามาก็จะมี question mark อยู่บนหัวอย่างนี้นะจ๊ะฮะหน้าตาเหมือนเราโอ้เสร็จแล้วก็เลือกสิ่งที่จะคุยกับลูกค้าก็คือนี่เอาว่าพิซซ่าดีที่สุดเขาต้องการMountain Dew แล้วก็กดเข้าไปแต่ว่าขอแนะนำนิดนึงสำหรับคนที่อยากจะเล่นเป็นแคชเชียร์ก็คือต้องเขาเรียกว่าต้องมีสกิลในการอ่านภาษาอังกฤษได้นิดนึงนะไม่ใช่อ่านอย่างเดียวแปลได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราคุยกับลูกค้าแล้วเราแบบเลือกคำตอบที่ผิดเข้าไปเนี่ยลูกค้าเขาก็จะแบบอารมณ์เสียใส่เราแล้วเราก็จะไม่ได้เงินนั่นเองสำหรับเมนูนะเมนูที่อยู่บนเคาน์เตอร์นี้ก็จะมี4อย่างด้วยกันนะจำไม่ได้อะว่ามันเดี๋ยวนะก็คือจะมี Mountain Dew มีพิซซ่าหน้าชีสแล้วก็เพปเปอโรนีแล้วก็ซอสเซจนะอันนี้จะเป็นชีสมัลเทนดิวอันนี้ซอสเซจแล้วก็ต่อมาจะเป็นเพปเปอโรนีลูกค้ามาแล้วปั๊บเอาว่าพิซซ่าจะคิวอยู่เดี๋ยวไม่ใช่ละอยากจะลองชิมเพปเปอโรนีพิซซ่าไหมคะเราก็ถามไปแล้วลูกค้าก็จะตอบเราว่า อยากกินมัลเทนดิวแล้วก็จัดต่อมาก็จะมาเป็นอาชีพพ่อครัวแม่ครัวนั่นเองนะเป็นแผนกพ่อครัวแม่ครัวเดี๋ยวเอามาเต้นดิววางก่อนคือมันจะมีบอร์ดข้างบนคือเหมือนเป็นออเดอร์นะว่าต้องใช้อะไรบ้างแล้วก็เอาวางไว้ข้างบนฝั่งนี้มาเต้นดิวตู้มาเต้นดิวนี่อยู่ข้างหลังลากแล้วก็เอาวางปั๊บเดี๋ยวเขาไม่ได้สั่งนาย ขึ้นไปทำไมเนี่ยโอ้ต่อมาเป็นพิซซ่านะพิซซ่าก็จะมีซอสเซจ1เพปเปอโรนี2แต่ว่ามีคนอบไว้แล้ว2อันเป็นอะไรอะเพปเปอโรนีมาเดี๋ยวเราก็ทำซอสเซจกันดีกว่าเอาแป้งมาใส่แล้วก็ตามด้วยซอสมะเขือเทศป๊อแล้วก็อะไรสักอย่างแล้วก็ชีสก็มั่วไปพอได้เสร็จแล้วเราก็เอาไปอบฟ้านี่มันก็จะย่างได้ยินเสียงไหม้โอเคนี่คือพิซซ่าที่เราเพิ่งออกมานะก็จะค่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าถูกเปล่าอ่ะจำไม่ได้ว่ามันทำหน้าแบบไหนบ้างน่าจะใช่แหละมันรูปร่างเหมือนในนี่เลยเย้นี่นะก็ง่ายๆนะจ๊ะสำหรับพ่อครัวแม่ครัวแต่ตอนนี้มันไม่มีออเดอร์แล้วอ่ะไม่เป็นไรต่อมาเราก็จะมาในแผนกของพิซซ่ากางเกงในโอ้ยเล่นซ้ำทำไมเนี่ยพิซซ่าบ็อกเซอร์นะก็คือเอาพิซซ่าใส่กล่องเอ้ยเดี๋ยวล่วงเดี๋ยวมันมุมมองลำบากใส่กล่องเสร็จแล้วเราก็ไปแผนกต่อไปโอ้โหคือทำอยู่คนเดียวอะเป็นตั้งแต่แคชเชียร์ยันคนส่ง
มารถขึ้นไม่ได้โอ้ยรถใครเอามาจอดไม่เป็นไรเรายังมีรถฟรีอยู่นี่ก็เดินทางไปตามลูกศรสีเหลืองนะไปที่บ้าน B5 นี่อีชแล้วก็ลงมาฮะประตูบ้านไม่ปิดกริ๊งนิงแล้วก็จะมีคนมารับพิซซ่าเราไปเย้เมื่อส่งพิซซ่าเสร็จแล้วเราก็ถอยรถแล้วก็กลับไปเช่นเดิมกลับไปเอาพิซซ่าที่มันอยู่ในกล่องแล้วก็เอามาส่งแบบนี้เรื่อยๆจนหมดวันอุ๊ยอุ๊ยอื้อหือมันไม่มีระบบเบรกนะเวลาลงนี่คือลงเลยนี่ไม่มีอะไรเลยอะพิซซ่าก็ไม่มีอ๋อว่างเราข้ามมาที่ส่วนของซัพพลายเออร์ดีกว่าซัพพลายเออร์ก็มีหน้าที่เอาพวกวัตถุดิบที่อยู่ตามในเนี้ยไปส่งที่พิซซ่าของเราก็อย่างแรกเลยก็คือเพราะมันมีทูทอเรียลให้นี่เราสตาร์ทเริ่มทำตามทูทอเรียลอะไรดีกว่าอย่างแรกก็ไปเอารถชุบเอานั่งผิดข้างคนขับต้องอยู่ฝั่งนี้มาได้รถแล้วเราก็มาโอ้โหแล้วอะไรเนี่ยจะไปได้ไหมเนี่ยจอดให้เต็มไปหมดไม่เป็นไรเราไม่เกินความสามารถล็อกหลบล็อกเลี้ยวเสร็จแล้วมาอันนี้มาเลือกโอเคก็จะมีวัตถุดิบให้เราเลือกแต่ว่าจริงๆเราต้องโดดลงไปใช่ไหมแต่ว่านี้มันมีคนเอามาใส่ให้เราแล้วเดี๋ยวโอ้เบื่อกับมุมมองมันติดอะเดี๋ยวนะลงเลยมันต้องทำตามทูทอเรียลก่อนปั๊บสีเหลืองก็จะร่วงลงมาว้าเสร็จแล้วเราก็มากดอันนี้อีกมาเอากล่องใส่รถฟับนะมันไม่ลงเดี๋ยวมันไม่ลงเฮ้ยมันไม่ยอมลงอ่ะเอาล่วงข้างล่างเลยทีนี้เดี๋ยวโอ้ยังไม่ชินมันไม่ยอมมันติดอ่ะแล้วแบบมันต้องกะล่วงไหมเอาล่วงโอ้จะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาเจ๊อย่าขโมยรถอย่าขโมยรถฉันไปเสร็จแล้วก็ขับรถออกไปเลยเดี๋ยวมันไปไม่ได้อ่ะติดอะไรอ่ะนี่คืออันนี้ไม่ได้ยืนเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนะแต่ว่าแบบคือกดขับรถแล้วแต่รถมันไม่ไปอ่ะไม่รู้ว่าติดอะไรติดคันนี้เหรออ๋อนี่ติดไอ้เขียวๆนี่หรือเปล่าเนี่ยเอาออกดิเออมันไม่ไปอ่ะเอาละผิดข้างอีกปั๊บเหมือนเดิม มันเป็นอะไรนี่อ่ะคาดว่าน่าจะเป็นที่บั๊กของเกมนะก็คือรถมันไม่สามารถออกไปได้เราก็เลยข้ามสเต็ปมาที่บ้านเราบ้านของเราหลังไหนหลังนี้เปิดประตูอ้าวอุ๊ยเขินจังเลยมาเห็นบ้านแล้วในบ้านไม่มีอะไรเลยมีเตียงอยู่คือเราสามารถซื้อของได้ตรงนี้นะนี่ยังไงเงินที่เราเก็บได้มาก็จะนี่ตอนนี้อยากได้เดี๋ยวดูก่อนอันนี้เป็นวอลเปเปอร์นะซื้อวอลเปเปอร์ปั๊บซื้อไม่ได้เดี๋ยวขอดูราคาเช็คราคานิดนึงซื้ออันนี้ได้อยู่เป็นพื้นเสร็จแล้วเราก็มาบวกกดบวกข้างล่างหรือกดเลข1นะข้างล่างจะเป็นของที่เรามีอยู่ในสต็อกแล้วเย้ไม่ค่อยสวยเลยแต่ซื้อมาแล้วเก็บเงินมาทั้งชีวิตโอเคยังพอทนตอนนี้อยากเปลี่ยน
สีบ้านอะสีบ้านแบบกากมากมีความกากเปลี่ยนเป็นสีชมพูให้หมดเลยอุ้ยอื้อหือรถอื้อหือขี้ยากจังเลยนี่ถ้าเราจะเปลี่ยนสีบ้านให้เรามานี่ร้านนี้อันนี้เขาจะมีแบบขายอยากได้เก้าอี้อ่ะโอ้ยมีทีวี LCD ทีวีคุยกับใครดีอ่ะผู้หญิงดีกว่า Hi อยากได้อะไรคืออยากเปลี่ยนสีบ้านมาอยากเปลี่ยนส่วนไหนเริ่มที่ส่วนไหนก่อนดีส่วนกำแพงก่อนละกันโอเคอยากได้สีชมพู more color please ไม่มี more colors please ไม่มีสีขาวจะเอาแบบเป็นโทนชมพูขาวไหม more colors please pink มาแล้วมาปั๊บจ่ายเงินไปเรียบร้อยเสร็จแล้วเมื่อกี้เราเปลี่ยนเป็นกำแพงบ้านแล้ว I want to change the color of my house ต่อมาเป็นส่วนของเอาส่วนไหนเดี๋ยวนึกภาพอยู่ว่าสีไหนมันจะส่วนประตูดีกว่าประตูหน้านะโอเคประตูหน้า more color เลื่อนไปเรื่อยไม่มีเปลี่ยนช้าจังเลยพี่แกตัวบ้านจะเป็นสีขาวนะจะเพราะว่าจะเอาเป็นโทนชมพูแล้วก็สีขาวนะคะเฮ้ยเดี๋ยวจะสวยไหมอ่ะอันละไม่ใช่ถูกๆเลยเรามาเป็น windows นะจ๊ะเป็นหน้าต่างmore colors please ช้ามาก more ขออีกหน้าต่างสีขาวตอนนี้เราก็เหลือหมดยังเนี่ยแล้วมันไม่มีให้ขึ้นอ่ะเมื่อกี้เราหน้าต่างกำแพงไปแล้วประตูหน้าไปแล้วขาดอะไรอีกอ๋อขาดหลังคา roof the roof หลังคาเป็นสีขาว more colors please more อยากได้สีมันจะสวยไหมอ่ะเสร็จแล้วจ่ายเงินปุ๊บไปดูผลงานกันดีกว่าขับรถไปดูผลงานเอ้าตายไม่ถึงบ้านเอ้ากลายเป็นเปิดประทุนเฉยหลังคารถหายโอ้โหเสียดายเงินรู้สึกเสียดายเงินไม่สวยเลยอ่ะสลับได้ไหมอ่ะถ้าเป็นหลังคาแบบหลังคาจริงๆมันต้องสีเข้มอ่ะเนาะแล้วตัวบ้านสีอ่อนไม่สวยอ่ะเอ้าอันนี้ใครมาขับรถติดบันไดบ้านเราไปเปลี่ยนสีดีกว่าตายดีว่ารถไม่เยอะมีอุบัติเหตุบนท้องถนนแต่เราเปลี่ยนสีไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ตังเราหมดเกลี้ยงเลยนะจ๊ะเราต้องกลับไปทำงานเฮ้ยเมื่อกี้ลืมบอกไปนะอีกระบบหนึ่งที่น่ารักมุ้งมิ้งไม่น้อยเลยก็คือระบบสัตว์เลี้ยงนะคะเพสนั่นเองนี่โหแพงไปไหนเนี่ยตังจะเปลี่ยนสีบ้านยังไม่มีเลยอ่ะโหจะบ้านอกจากสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นอัปเกรดเฮาส์เราอัพไป 71% อันนี้เป็นปาร์ตี้นี่จะมีปาร์ตี้ในนี้โอ้ยเขินเมื่อกี้พูดเล่นอันนี้ปาร์ตี้โอเคอันนี้เป็น emotion ให้อันนี้ think
think cheer เนี่ยอะไรเดี๋ยวคุ้นโฮโฮโฮโอเปอร์กังนัมสไตล์แน่เลยเนี่ยใช่เลยอันนี้เราก็จะซื้อถ้าเราแบบขี้เกียจทำงานเราก็สามารถใช้เงินซื้อได้เอ้ยมีคนมาเต้นข้างๆเราด้วยอันนี้โอ้โหมีอัปเกรดเฮาส์มีอัปเกรดโรงเก็บรถนี่เป็นแมเนเจอร์มีบ้านชั้น2แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะหูราคาแบบราคาแพงแบบแพงนะจ๊ะเอาราคาสำหรับใครที่ชื่นชอบนะคะหรือว่าชอบเล่นเกมแนวนี้นะก็ลองหามาเล่นกันนะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะจ๊ะลบล็อกwork at the pizza place นั่นเองวันนี้ก็ลาไปก่อนเนาะไว้เจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย